สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่8นะคะเรื่อง My School นะคะหรือว่าโรงเรียนของฉันนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะโรงเรียนของเราเด็กๆดูนะคะสังเกตภาพนี้นะคะมีภาพอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพโรงเรียนใช่ไหมคะเป็นภาพโรงเรียนภาพนี้เป็นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นรถโรงเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5สาระการเรียนรู้นะคะเด็กๆค่ะ5สาระการเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในสาระการเรียนรู้ที่1นั่นก็คือชื่อโรงเรียนนะคะชื่อโรงเรียนเด็กๆคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนของเรานะคะมีชื่อโรงเรียนว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณมีจะเปิดเพลงนะคะแล้วเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะแล้วนะคะเด็กๆคะสำหรับเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่นะคะเด็กๆร้องได้ไหมคะร้องได้ใช่ไหมคะเป็นเพลงที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมฝึกร้องเพลงนะคะทีนี้นะคะเราจะไปดูหน้านี้นะคะอันนี้หัวข้อของเรานะคะมีชื่อว่าชื่อโรงเรียนนะคะเด็กๆคะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอย่างไรคะเด็กๆคะใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีชื่อว่าโรงเรียนมาลีพิทักษ์นะคะเด็กๆคะเด็กๆอ่านตามคุณมินนะคะโรงเรียนมาลีพิทักษ์นะคะเด็กๆคะชื่อโรงเรียนของเรานะคะก็คือโรงเรียนมาลีพิทักษ์อำเภอนางรองนะคะทีนี้นะคะเขามีอันนี้เด็กๆสังเกตเห็นนะคะอันนี้เป็นภาษาอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีเหล่าครูมาสอนเราทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วในคลิปการเรียนการสอนนะคะก็มีเหล่าครูส่งคลิปไปให้เด็กๆเรียนใช่ไหมคะนั่นก็คือภาษาอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคะนั่นก็คือภาษาจีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์นะคะว่าภาษาจีนของเรานะคะคำว่าโรงเรียนในภาษาจีนนะคะเรียกว่าอะไรนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นภาษาจีนนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์นะคะเด็กๆคะเสี่ยเสี่ยว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 นะคะในภาษาจีนนะคะแปลว่าโรงเรียนนะคะเด็กๆคะแปลว่าโรงเรียนนะคะ
เขียวๆแปลว่าโรงเรียนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่อยู่โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ที่เลขที่70นะคะเด็กๆค่ะถนนประชาสามัคคีตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเด็กๆค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทีนี้นะคะนี่นะคะตรงส่วนนี้นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนนะคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะมีธุระที่จะติดต่อกับทางโรงเรียนนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์044631927นะคะ044631927อันนี้เป็นเบอร์โทรโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าถัดไปนะคะครูมินนะคะจะให้เด็กๆนะคะรู้จักบุคลากรภายในโรงเรียนของเราหรือผู้บริหารโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าภาพคนในภาพนี้บุคคลในภาพนี้เป็นใครคะใช่แล้วค่ะบุคคลในภาพนี้นะคะก็คือคุณพ่อผู้จัดการโรงเรียนนั่นเองนะคะคุณพ่อบาทหลวงนะคะท่านชื่อว่าบาทหลวงด็อกเตอร์เอกชัยชินโคตรนะคะเด็กๆค่ะชื่อของท่านนะคะชื่อว่ามีคำนำหน้านะคะท่านเป็นบาทหลวงนะคะเด็กๆค่ะเป็นนักบวชนะคะเป็นบาทหลวงเป็นคุณพ่อนะคะบาทหลวงด็อกเตอร์เอกชัยชินโคตรนะคะท่านเป็นผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์ของเรานะคะเป็นผู้รับใบอนุญาตนะคะเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้แทนนะคะผู้รับใบอนุญาตแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะภาพต่อไปนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นใครคะเราไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะภาพต่อไปคุณสวยๆคนนี้เด็กๆรู้จักใช่ไหมคะอันนี้นะคะตอนเช้าคนนี้นะคะเรียกว่าซิสเตอร์นะคะตอนเช้าซิสเตอร์จะมาเดินดูเด็กๆใช่ไหมคะเดินดูเด็กๆเดินทักทายเด็กๆตอนเช้าทุกวันเลยใช่ไหมคะซิสเตอร์ผู้อำนวยการนะคะซิสเตอร์ผู้อำนวยการของเรานะคะคนนี้นะคะท่านเป็นผู้หญิงนะคะท่านชื่อว่าซิสเตอร์บุญสมปิ่นสุวรรณนะคะเด็กๆคะซิสเตอร์บุญสมปิ่นสุวรรณนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ของเรานั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นทุกเช้าเลยใช่ไหมคะถ้าต่อไปเด็กคิดว่าเป็นใครคะอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะภาพต่อไปนะคะก็คือคุณครูนะคะทีเชอร์นะคะแปลว่าคุณครูนะคะในภาพนี้นะคะก็คือครูมินนี่เองค่ะครูมินนะคะมีชื่อว่าคุณครูมินตราอิสโลนะคะมีชื่อเล่นชื่อว่าครูมินนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นของเด็กๆอนุบาล2/3ของเรานั่นเองนะคะเด็กๆขาสำหรับการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของเราวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะคุณมินนะคะก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเก่งภาษาไทยและอังกฤษเล่มสีส้มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้านี้ค่ะสระอือนะคะหน้าที่มีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับสระอือนะคะสระอือนะคะเด็กๆค่ะทีนี้นะคะในหนังสือนะคะเขานะคะบอกว่าคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆทำอะไรคะเดี๋ยวครูมินจะอ่านนะคะอ่านคำชี้แจงหรือคำสั่งให้เด็กฟังนะคะในนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านออกเสียงและเขียนประสมคำระหว่างพยัญชนะกับสระท
ที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนตรงส่วนของสระอือก่อนนะคะเด็กๆค่ะนี่นะคะช่องแค่นี้นะคะสระอือนะคะคือช่องที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูตรงสระตรงนี้นะคะสระอือเด็กๆพูดตามคุณมินด้วยนะคะสระอืออ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในสระอือนะคะมีคำถามว่าอะไรบ้างนะคะภาพที่หนึ่งภาพอะไรคะเด็กๆคะใช่แล้วค่ะภาพมือนั่นเองนะคะภาพนี้นะคะคำศัพท์ตรงนี้นะคะอ่านว่ามือเด็กๆอ่านตามคุณมินนะคะมือภาพต่อไปนะคะภาพนี้นะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตตรงนี้นะคะว่าเนี่ยจะมีลูกผู้หญิงคนนึงนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยเขาทำอะไรกับกระเป๋าคะเด็กๆคะใช่แล้วค่ะเขากำลังถือกระเป๋านั่นเองนะคะคำศัพท์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้ค่ะถือคำศัพท์ตัวต่อมานะคะคือคำศัพท์ตัวต่อมาค่ะคือคำศัพท์ตัวต่อมานะคะดื้อคำศัพท์ตัวต่อมาค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูมินด้วยนะคะบื้อตัวต่อมาค่ะซื้อโอเคไหมคะเด็กๆขายากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะในรูปนี้นะคะในภาพจิ๊กซอว์นี้นะคะในช่องที่หนึ่งนะคะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆขานี่เป็นรูปอะไรคะใช่ค่ะเป็นรูปฮอนกฮูกนั่นเองนะคะจิ๊กซออีกหนึ่งตัวก็คือสระอือนะคะเอานกฮูกสระอือนะคะมารวมกันนะคะแล้วเด็กๆสังเกตดูภาพเด็กคนนี้สิคะเขาเป็นอะไรคะเด็กๆคะเขาเป็นอะไรคะทำไมเขาถึงเสียใจคะเด็กดูนะคะเนี่ยเหมือนเขาร้องไห้เลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราจะเอาฮอนกฮูกนะคะมาผสมกับสระอือนะคะเด็กคะฮอเด็กพูดตามคุณมิ้นนะคะฮอฮออืออือฮือฮออือฮึฮออืฮึเด็กคนนี้เขาร้องไห้ฮึใช่ไหมคะเด็กๆคะนี่นะคะฮออืฮึนะคะเด็กๆคะยากไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณมินรู้ว่าเด็กๆทำได้เพราะเด็กๆเก่งทุกคนเลยใช่ไหมคะการบ้านวันนี้มีแค่นิดเดียวนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำและฝึกอ่านหนังสือนะคะเปิดเทอมมาเราจะได้เจอกันนะคะเด็กๆค่ะรอให้โควิดหายก่อนนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณมินนะคะขอจบการอัดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ